40ปิลินทวัชวรรคหมวดว่าด้วยพระปิลินทวัชชะเป็นต้น 1. ข้าพเจ้าเป็นคนเฝ้าประตูอยู่ที่กรุงหงสวดีได้รวบรวมโภคสมบัติเก็บไว้ในเรือนมากมายนับไม่ถ้วน 2. ครั้งนั้นข้าพเจ้านั่งอยู่ในสถานที่สงัดทำใจร่าเริงนั่งอยู่ในปราสาทที่ประเสริฐได้คิดอย่างนี้ว่า 3. โภคสมบัติของเรามีมากภายในบุรีของเราก็มั่งคั่งแม้พระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินพระนามว่าอานนท์ก็ทรงเชื้อเชิญเรา 4. พระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นพระมุนีเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้และโภคสมบัติของเราก็มีอยู่เราจักถวายทานแด่พระศาสดา 5. พระโอรสของพระราชาพระนามว่าปทุมะทรงถวายทานอย่างประเสริฐคือช้างเชือกประเสริฐบัลลังก์และพนักพิงประมาณไม่น้อยในพระชินเจ้า 6. แม้เราก็จักถวายทานในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดทานอย่างประเสริฐที่ยังไม่เคยมีใครถวายเราจะเป็นผู้ถวายคนแรก 7. ข้าพเจ้าคิดถึงทานหลายอย่างที่มีผลเป็นสุขในเพราะการบูชาก็ได้เห็นการถวายบริขารเป็นเหตุทำความคิดของข้าพเจ้าให้เต็มได้ 8. ข้าพเจ้าจักถวายบริขารในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดการถวายบริการที่คนเหล่าอื่นยังไม่เคยถวายข้าพเจ้าจักเป็นคนแรกการถึงพร้อมแห่งทานวัตถุ 9. ขณะนั้นข้าพเจ้าเข้าไปหาช่างจักสารจ้างให้ทำร่มรวบรวมได้ 100,000 คัน 10. รวบรวมผ้าได้ 100,000 ผืนรวบรวมบาตรได้ 100,000 ใบ 11. จ้างช่างให้ทำมีดโกนมีดเล็กเข็มและมีดตัดเล็บที่สมควรแก่สมณะบริโภคแล้วให้วางไว้ใต้ร่ม 12. จ้างช่างให้ทำพัดใบตาลพัดขนปีกนกยูงแซ่จามอนผ้ากรองน้ำภาชนะน้ำมันให้สมควรแก่สมณะบริโภค 13. จ้างช่างให้ทำกล่องเข็มผ้าอังสะประคตเอวและเชิงกรองบาทซึ่งทำอย่างสวยงามให้สมควรแก่สมณะบริโภค 14. ให้บรรลุเภสัชจนเต็มภาชนะสำหรับใส่ของบริโภคและบรรลุขันสำริดให้วางไว้ภายใต้ร่ม 15. ให้บรรจุว่านน้ำยาคาชะเอมดีปรีพริกผลสมอและขิงสดจนเต็มภาชนะทุกอย่าง 16. จ้างช่างให้ทำรองเท้าเขียงเท้าผ้าสำหรับเช็ดน้ำและไม้เท้าคนแก่อย่างสวยงามให้สมควรแก่สมณะบริโภค 17. จ้างช่างให้ทำยารักษาไข้ยาหยอดตาใช้ไม้ยาตากระบอกกรองน้ำลูกกุญแจและกล่องลูกกุญแจซึ่งเย็บด้วยได้5สี 18. สายโยกกระบอกเป่าควันไฟตะเกียงตั้งคนโทน้ำและผอบให้สมควรแก่สมณะบริโภค19. จ้างช่างให้ทำแหนบกรรไกรวัตถุขัดสนิมและถุงสำหรับใส่เภสัชให้สมควรแก่สมณะบริโภค 20. จ้างช่างให้ทำเก้าอี้นอนต่างและบัลลังก์สี่เท้าให้สมควรแก่สมณะบริโภคแล้วให้ตั้งไว้ภายใต้ร่ม 21. จ้างช่างให้ทำฟูกยัดด้วยขนสัตว์ฟูกยัดด้วยนุ่นฟูกตังและหมอนทำอย่างดีให้สมควรแก่สมณะบริโภค 22. จ้างช่างให้ทำจรุนสำหรับอาบ
ขี้ผึ้งน้ำมันที่หุงด้วยมือและเตียงที่ปูด้วยแผ่นกระดานเล็กๆอันสะอาดพร้อมด้วยเครื่องลาด23เสนาสนะผ้าเช็ดเท้าที่นอนที่นั่งไม้เท้าไม้ชำระฟันกระเบื้องของหอมสำหรับไล้ทาศีรษะ24ไม้สีไฟตังแผ่นกระดานฝาบาทถุงบาทกระบวยตักน้ำเครื่องอบสีผงย้อมผ้ารางย้อมผ้า25ไม้กวาดผ้าอาบน้ำผ้าอาบน้ำฝนผ้านิสีธนะผ้าปิดฝีผ้าอันตรวาสกคือผ้านุ่ง26ผ้าอุตราสงคือผ้าห่มผ้าสังคติคือผ้าพาดบ่ายานัตน้ำว่นปากน้ำส้มน้ำปลาน้ำผึ้งนมสดน้ำปานะ27ขี้ผึ้งผ้าเก่าผ้าเช็ดปากได้สิ่งใดชื่อว่าเป็นของควรให้ทานมีอยู่และสมควรแก่พระศาสดา28ข้าพเจ้ารวบรวมสิ่งนั้นทั้งหมดได้แล้วจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าอานนท์ครั้นเข้าเฝ้าพระราชาผู้นำหมู่ชนผู้มียศยิ่งใหญ่ถวายบังคมด้วยเสียงกล้าวแล้วได้กราบทูลคำนี้ว่าการขอโอกาสถวายทาน29เราทั้งสองเจริญเติบโตมาด้วยกันมียศร่วมกันร่วมสุขร่วมทุกข์และประพฤติคล้อยตามกัน30ขอเดชะพระองค์ผู้ปราบข้าศึกทุกใจที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ยังมีอยู่ขอเดชะพระองค์ผู้ขัตติยราชถ้าพระองค์สามารถก็ขอให้ทรงพระกรุณาบรรเทาทุกนั้นด้วยเถิด31พระราชาตรัสว่าทุกของท่านก็เป็นทุกของข้าพเจ้าด้วยเราทั้งสองมีใจตรงกันท่านย่อมรู้ว่าสำเร็จถ้าท่านจะพึงเปลื้องทุกนั้น32ขอเดชะพระมหาราชขอจงทรงทราบทุกข์ของข้าพระพุทธเจ้าซึ่งบรรเทาได้ยากพระองค์บรรลือมากไปทรัพย์นี้พระองค์ยังสละได้ยาก33คือสิ่งที่มีอยู่ในแว่นแคว้นประมาณเท่าใดชีวิตของข้าพระพุทธเจ้าประมาณเท่าใดถ้าพระองค์ต้องการสิ่งเหล่านี้ข้าพระพุทธเจ้าก็จักให้อย่างไม่หวั่นไหว34ขอเดชะพระองค์ทรงบรรลือแล้วการบรรลือมากนั้นผิดข้าพระพุทธเจ้าจักทราบพระองค์วันนี้ว่าทรงดำรงอยู่ในธรรมทั้งปวง35ท่านบีบคั้นหนักนักเมื่อข้าพเจ้าจะให้ท่านจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่ข้าพเจ้าถูกบีบคั้นท่านปรารถนาสิ่งใดจงบอกแก่ข้าพเจ้า36ขอเดชะพระมหาราชข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐยิ่งข้าพระพุทธเจ้าจักนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสวยชีวิตของข้าพระพุทธเจ้าอย่าเป็นโทษเลย37ข้าพเจ้าจะให้พรอย่างอื่นแก่ท่านท่านอย่าขอพระตถาคตเลยพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะให้แก่ใครๆได้เปรียบเหมือนแก้วมณีโชติรส38ขอเดชะพระองค์ทรงบรรลือแล้วมิใช่หรือว่ากระทั่งชีวิตที่มีอยู่เมื่อพระองค์ประทานชีวิตได้ก็ควรจะพระราชทานพระตถาคตได้39พระพุทธชินมหาวีระเจ้าควรงดไว้ไม่พึงให้แก่ใครๆได้เรารับปากให้ไม่ได้ท่านจงเลือกเอาทรัพย์จนนับไม่ถ้วนเถิด40ข้าพระพุทธเจ้าจะต้องถึงการวินิจฉัยพวกเราจักถามผู้วินิจฉัยผู้วินิจฉัยจักตัดสินละเอียดฉันใดพวกเราจักสอบถามข้อนั้นฉันนั้น41ข้าพเจ้าจับพระหัตถ์พระราชาพากันไปยังสถานที่วินิจฉัยได้กล่าวคำนี้ต่อหน้าผู้พิพากษาทั้งหลายว่า42ขอผู้พิพากษาจงฟังข้าพเจ้าพระราชาได้พระราชทานพรแก่ข้าพเจ้า
พระองค์ไม่ยกเว้นอะไรๆย่อมให้ได้แม้กระทั่งชีวิต 43. เมื่อพระองค์พระราชทานพรแก่ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจึงขอพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าเป็นอันพระราชาพระราชทานแก่ข้าพเจ้าดีแล้วมิใช่หรือท่านทั้งหลายจงตัดความสงสัยของข้าพเจ้าด้วยเถิด 44. ผู้พิพากษาทั้งหลายกล่าวว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะฟังคำของท่านและพระดำรัสของพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายฟังคำของทั้งสองฝ่ายแล้วจะตัดความสงสัยในข้อนี้ได้55. ขอเดชะพระองค์พระราชทานทุกสิ่งท่านผู้นี้ถือเอาทุกสิ่งแล้วหรือพระเจ้าข้าพระองค์ไม่ยกเว้นอะไรๆย่อมให้ได้แม้กระทั่งชีวิตหรือ 46. พระราชาตรัสว่าเราได้รับความลำบากแสนสาหัสนักจนตลอดชีวิตรู้ว่าผู้นี้ได้รับความทุกข์อย่างหนักจึงได้ให้สิ่งของที่ควรถือเอาไว้ทุกอย่าง 47. ขอเดชะพระองค์ทรงเป็นผู้พ่ายแพ้ควรจะพระราชทานพระตถาคตให้เขาไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตัดความสงสัยของทั้งสองฝ่ายได้แล้วขอท่านทั้งสองจงตั้งอยู่ในคำมั่นสัญญาเถิด 48. พระราชาประทับอยู่ณที่นั้นแลได้ตรัสกับผู้พิพากษาดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพึงให้แก่เราโดยชอบบ้างเราจะได้พระพุทธเจ้าอีก 49. ผู้พิพากษาได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่าท่านทำความดำริของท่านให้บริบูรณ์นิมนต์พระตถาคตให้เสวยแล้วพึงถวายคืนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าอานนท์ผู้ทรงยศอีกกถาว่าด้วยการทูลนิมนต์50. ข้าพเจ้าไหว้ผู้พิพากษาและถวายบังคมพระเจ้าอนนท์จอมกษัตริย์แล้วมีความยินดีปราโมทย์ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 51. ครั้นเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคากิเลสได้แล้วไม่มีอาสวะถวายอภิวาทด้วยเสียงกล้าวแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่า 52.ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุขอพระองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์100,000รูปโปรดรับนิมนต์พระองค์เมื่อจะทำจิตของข้าพระองค์ให้ร่าเริงขอจงเสด็จเข้าไปยังนิเวศของข้าพระองค์เถิด 53. พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาผู้มีพระจักษุผู้รู้ความดำริของข้าพเจ้าผู้ทรงรับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพ 54. ข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงรับนิมนต์แล้วถึงถวายอภิวาทพระศาสดามีจิตร่าเริงเบิกบานเข้าไปยังนิเวศของตนการตรัสเตรียมทาน 55. ข้าพเจ้าประชุมนิมิตและอมาตย์แล้วได้กล่าวคำนี้ว่าเราได้สิ่งที่ได้แสนยากแล้วเปรียบเหมือนได้แก้วมณีโชติรส 56. เราจักบูชาพระองค์ด้วยอะไรพระชินเจ้ามีคุณหาประมาณไม่ได้หาใครเปรียบไม่ได้ไม่มีใครเทียบเท่าไม่มีใครเสมอเป็นนักปราชญ์ไม่มีบุคคลเปรียบ 57. หาผู้เสมอเหมือนเช่นนั้นไม่ได้ไม่เป็นที่สองรองใครทรงองค์อาจกว่านรชนอธิการที่สมควรแก่พระพุทธเจ้าเราทำได้โดยยาก 58. ขอพวกเราจงช่วยกันรวบรวมดอกไม้ต่างๆมาทำมนดบดอกไม้เถิดนี้ย่อมสมควรแก่พระพุทธเจ้าถือการบูชาด้วยสิ่งทั้งปวง 59. ข้าพเจ้าใช้ดอกบัวขาบดอกบัวหลวงดอกมะลิดอกลำดวนดอกจำปาดอกกากระทิงทำให้เป็นมนดบ 60. ปูลาดอาสนะ 100,000 ไว้ใต้ร่มเงาอาสนะของข้าพเจ้าอยู่สุดท้ายมีค่าเกินร้อย
61ปูลาดอาสนะ 100,000 ไว้ใต้เงาร่มจัดแจงข้าวและน้ำเสร็จแล้วให้คนไปกราบทูลภัตตาการคือเวลาอันสมควรเพื่อฉันภัตตาหาร62เมื่อคนไปกราบทูลภัตตาการแล้วพระมหามุนีพระนามว่าปทุมุตตระพร้อมด้วยพระอรหันต์ 100,000 องค์ได้เสด็จเข้ามายังนิเวศของข้าพเจ้า63ร่มกั้นอยู่เบื้องบนในมณฑปดอกไม้ที่บานสะพรั่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษผู้สูงสุดประทับนั่งพร้อมด้วยพระอรหันต์ 100,000 องค์64ข้าพเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุขอพระองค์โปรดรับร่ม 100,000 คันและอาสนะ 100,000 ที่อันสมควรและไม่มีโทษเถิด65พระมหามุนีทรงพระนามว่าปทุมุตระทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาพระองค์ประสงค์จะช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ข้ามพ้นจึงทรงรับไว้ทานกถา66ข้าพเจ้าได้ถวายบาตรแก่ภิกษุรูปละ1ใบภิกษุทั้งหลายสละบาตรที่ตนใช้สอยแล้วใช้บาตรเหล็ก67พระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ในมณฑปดอกไม้ตลอด7วัน7คืนเมื่อจะทรงให้สัตว์จำนวนมากตรัสรู้จึงทรงประกาศพระธรรมจักร68เมื่อทรงประกาศพระธรรมจักรภายใต้มณฑปดอกไม้เทวดาและมนุษย์ 84,000 ได้บรรลุธรรม69เมื่อถึงวันที่7พระมหามุนีพระนามว่าปทุมุตตระประทับนั่งอยู่ภายในใต้เงาร่มได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าในวงเล็บพยากรณ์70เราจักพยากรณ์มานพผู้ที่ได้ถวายทานอย่างประเสริฐไม่บกพร่องแก่เราท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิด71กองทัพสี่เหล่าคือพลช้างพลม้าพลรถและพลเดินเท้าจากห้อมล้อมมานพนั้นเป็นนิดนี้เป็นผลแห่งทานทั้งปวง72ยานพาหนะคือช้างยานพาหนะคือม้าคานหามและวอจากบำรุงเข้าเป็นนิดนี้เป็นผลแห่งทานทั้งปวง73รถ 6,000 คันประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงจากแวดล้อมเขาเป็นนิดนี้เป็นผลแห่งทานทั้งปวง74เครื่องดนตรี 6,000 ชิ้นกลองที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามจะขับกล่อมเข้าเป็นนิดนี้เป็นผลแห่งทานทั้งปวง75สารุ่น 86,000 นางผู้ประดับตกแต่งอย่างสวยงามสวมใส่ผ้าอาภรณ์อย่างงดงามห้อยตุ้มหูแก้วมณี76มีตากลมโตมีปกติร่าเริงรูปงามเอวเล็กเอวบางจากห้อมล้อมเขาเป็นนิดนี้เป็นผลแห่งทานทั้งปวง77เขาจักรื่นรมในเทวโลก 3,000 กัปจักเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติ 1,000 ชาติ78และจักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 1,000 ชาติจักเป็นพระเจ้าประเทศสราชอันไพบูลย์นับชาติไม่ถ้วน79เมื่อเขาอยู่ในเทวโลกพร่ำพร้อมด้วยบุญกรรมเทวดาจะกั้นฉัตรแก้วไว้ที่ขอบเทวโลก80เขาจักปรารถนาเมื่อใดหลังคาผ้าและดอกไม้ดังจะรู้ความคิดของเขาจักกั้นอยู่เดืองนิดเมื่อนั้น81เขาถูกกุศลมูลตักเตือนจุติจากเทวโลกแล้วประกอบด้วยบุญกรรมจักเป็นบุตรของพราหมณ์82ในกัปที่ 100,000 นับจากกัปนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกากราช
จักอุบัติขึ้นในโลก 83. พระผู้มีพระภาคผู้โคดมสักยะผู้ประเสริฐทรงทราบความนั้นทั้งหมดแล้วประทับนั่งในท่ามกลางหมู่ภิกษุจักทรงตั้งไว้ในเอตทัคคะ 84. เขาจักได้เป็นสาวกมีนามว่าปิลินทวัชชะของพระศาสดาจักเป็นผู้ที่เทวดาอสูรและคนทันสักการะ 85. เขาจักเป็นที่รักของภิกษุภิกษุณีและคฤหัสถ์ทั้งปวงอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะว่าด้วยอนิสงส์ของทาน 86. กรรมที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วใน 100,000 กับได้แสดงผลแก่ข้าพเจ้าแล้วในอัตภาพสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหลุดพ้นดีแล้วดุจความเร็วของลูกศรที่หลุดพ้นไปจากแล้งเผากิเลสทั้งหลายได้แล้ว 87. น่าปลื้มใจข้าพเจ้าจะได้ทำไว้ดีแล้วในเนื้อนาบุญอย่างยอดเยี่ยมซึ่งเป็นฐานะที่ข้าพเจ้าทำสักการะแล้วได้บรรลุบทที่ไม่หวั่นไหว 88. ก็มานพใดได้ให้ทานอย่างประเสริฐไม่บกพร่องมานพนั้นได้เป็นหัวหน้าคนแรกนี้เป็นผลแห่งทานนั้น 1. อนิสงส์ของการถวายร่ม 89. ข้าพเจ้าได้ถวายร่มในพระสุคตและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า8ประการ90คือข้าพเจ้าไม่รู้สึกหนาว1ไม่รู้สึกร้อน1ละอองธุลีไม่แปดเปื้อน1เป็นผู้ไม่มีอันตราย1ไม่มีเสนียดจันไร1ชนทั้งหลายยำเกรงทุกเมื่อ1 91เป็นผู้มีผิวพรรณละเอียด1เป็นผู้มีใจสะอาด1เมื่อข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพฉัตร 100,000 คัน92ซึ่งประกอบด้วยเครื่องประดับทุกอย่างกั้นอยู่เหนือเศีรษะของข้าพเจ้ายกเว้นชาตินี้เพราะอนุภาพแห่งกรรมนั้น93เพราะฉะนั้นในชาตินี้การกั้นฉัตรจึงไม่มีแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ากระทำกรรมทุกอย่างก็เพื่อบรรลุฉัตรคือวิมุตติ 2. อนิสงส์ของการถวายผ้า 94. ข้าพเจ้าได้ถวายผ้าในพระสุคตและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า8ประการ95คือข้าพเจ้าเป็นผู้มีผิวพรรณดังทอง1ปราศจากธุลีปราศจากไฟฟ้า1มีรัศมีผ่องใส1มีตบะ1มีร่างกายผิวพรรณเกลี้ยงเกลา1เมื่อข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ96ก็มีผ้าสีขาว 100,000 ผืน1มีผ้าสีเหลือง 100,000 ผืน1มีผ้าสีแดง 100,000 ผืน1กั้นอยู่เหนือศีรษะของข้าพเจ้านี้เป็นผลแห่งการถวายผ้า97ข้าพเจ้าได้ถวายผ้าไหมผ้ากำพลผ้าป่านและผ้าฝ้ายในที่ทุกแห่งเพราะผลกรรมเหล่านั้น 3. อนิสงส์ของการถวายบาตร 98ข้าพเจ้าได้ถวายบาตรในพระสุคตและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า10ประการ99คือข้าพเจ้าบริโภคโภชนาหารในภาชนะทองคำภาชนะแก้วมณีภาชนะเงินและภาชนะที่ทำด้วยทับทิมทุกครั้ง1 100ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีอันตราย1ไม่มีเสนียดจันไร1ชนทั้งหลายยำเกรงทุกเมื่อ1เป็นผู้ได้ข้าวน้ำผ้าและที่นอนเป็นปกติ1 101โภคสมบัติของข้าพเจ้าไม่พินาศ1ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตมั่นคง1เป็นผู้ใคร่ธรรมทุกเมื่อ1
เป็นผู้มีกิเลสน้อยหนึ่งไม่มีอาสวะหนึ่ง102คุณเหล่านี้ติดตามข้าพเจ้าไปในทั้งเทวโลกมนุษยโลกไม่ละข้าพเจ้าในที่ทุกแห่งเปรียบเหมือนเงาต้นไม้4อนิสงส์ของการถวายมีด103ข้าพเจ้าได้ถวายมีดเล็กที่ทำอย่างสวยงามเนื่องด้วยเครื่องผูกอย่างวิจิตรจำนวนมากแก่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดและแก่สงฆ์แล้ว104ได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า8ประการคือข้าพเจ้าเป็นผู้กล้า1เป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อน1ถึงความสำเร็จในเวสารัชธรรม1 105เป็นผู้มีปัญญาเครื่องทรงจำ1มีความเพียร1ประคองใจไว้ได้ทุกเมื่อ1ได้ญาณอันสุขุมเป็นเครื่องตัดกิเลส1ได้ความบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเทียบเท่าในที่ทั้งปวง1เพราะผลกรรมของข้าพเจ้านั้น5อานิสงส์ของการถวายมีดเล็ก106ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสได้ถวายมีดเล็กอันราบเรียบไม่หยาบขัดถูดีแล้วจำนวนมากในพระพุทธเจ้าและในพระสงฆ์แล้ว107ได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า5ประการคือข้าพเจ้าย่อมได้กัลยาณมิตร1ความเพียร1ขันติ1สัตราคือไมตรี1 108เพราะตัดลูกศรคือตัณหาจึงได้สัตราคือปัญญาอันยอดเยี่ยมและญาณที่เสมอด้วยเพชร1เพราะผลแห่งกรรมเหล่านั้น 6. อนิสงส์ของการถวายเข็ม 109. ข้าพเจ้าได้ถวายเข็มในพระสุคตและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า5ประการ110คือเมื่อข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เป็นผู้ที่มหาชนนอบน้อม1ตัดความสงสัยได้1มีรูปร่างงดงาม1มีโภคสมบัติ1มีปัญญาฉลาดหลักแหลม1ทุกเมื่อ111ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นอัตถะซึ่งเป็นฐานะละเอียดลึกซึ้งด้วยญาณญาณของข้าพเจ้าเสมอด้วยยอดเพชรเป็นเครื่องกำจัดความมืด7อานิสงส์ของการถวายมีดตัดเล็บ112ข้าพเจ้าได้ถวายมีดตัดเล็บในพระสุคตและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า5ประการ113คือข้าพเจ้าย่อมได้ทาสชายหญิง1โคและม้า1ลูกจ้างที่เป็นนางฟ้อนรำ1ช่างตัดผม1พ่อครัวที่ทำอาหารจำนวนมากในที่ทั้งปวง1 8อานิสงส์ของการถวายพัดใบตาล114ข้าพเจ้าได้ถวายพัดใบตาลสวยงามในพระสุคตแล้วได้รับอานิสงส์8ประการซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า115คือข้าพเจ้าไม่รู้สึกหนาวร้อน1ไม่มีความเร่าร้อน1ไม่รู้สึกกระวนกระวายที่ทำจิตของข้าพเจ้าให้เร่าร้อน1 116ไฟทั้งหมดคือไฟราคะ1ไฟโทสะ1ไฟคือโมหะ1ไฟคือมานะ1ไฟคือทิฏฐิ1ข้าพเจ้าได้ดับแล้วเพราะผลกรรมของข้าพเจ้านั้น 9. อานิสงส์ของการถวายพัดขนปีกนกยูงและแซ่จามอน 117. ข้าพเจ้าได้ถวายพัดขนปีกนกยูงและแซ่จามอนในหมู่สงฆ์และประสงค์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดเป็นผู้มีกิเลสสงบระงับแล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนิน 10.อานิสงส์ของการถวายผ้ากรองน้ำคือธรรมกรก118
ข้าพเจ้าได้ถวายผ้ากรองน้ำธรรมกรกในพระสุคตแล้วได้รับอนิสงส์สมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า5ประการ119คือข้าพเจ้าล่วงพ้นอันตรายทั้งปวงได้1ได้อายุทิพย์1โจรหรือข้าศึกคมไม่ได้ทุกเมื่อ1 120สัตราหรือยาพิษไม่เบียดเบียนข้าพเจ้า1ไม่มีความตายระหว่างไม่ตายก่อนอายุไข1เพราะผลแห่งกรรมเหล่านั้นของข้าพเจ้า11อานิสงส์ของการถวายภาชนะน้ำมัน121ข้าพเจ้าได้ถวายภาชนะน้ำมันในพระสุคตและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า5ประการ122คือข้าพเจ้าเป็นผู้มีรูปร่างงดงาม1มีความเจริญดี1มีใจเบิกบานดี1มีใจไม่ฟุ้งซ่าน1ได้รับการคุ้มครองโดยการอารักขาทั้งปวง1 12อานิสงส์ของการถวายกล่องเข็ม123ข้าพเจ้าได้ถวายกล่องเข็มในพระสุคตและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมข้าพเจ้า3ประการ124คือข้าพเจ้าย่อมได้คุณเหล่านี้คือความสุขใจ1ความสุขกาย1ความสุขเกิดแต่อิริยาบถ1เพราะผลแห่งกรรมนั้น13อานิสงส์ของการถวายผ้าอังสะ125ข้าพเจ้าได้ถวายผ้าอังสะในพระชินเจ้าและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า3ประการ126คือข้าพเจ้าย่อมได้ความมั่นคงในพระสัทธรรม1ระลึกชาติได้1เป็นผู้มีผิวพรรณงดงามในทุกแห่ง1เพราะผลแห่งกรรมนั้น14อานิสงส์ของการถวายประคตเอว127ข้าพเจ้าได้ถวายประคตเอวในพระชินเจ้าและพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า6ประการ128คือข้าพเจ้าย่อมไม่หวั่นไหวในสมาธิมีสมาธิแน่วแน่1เป็นผู้ชำนาญในสมาธิ1มีบริวารไม่แตกแยกกัน1มีถ้อยคำที่เชื่อถือได้ทุกเมื่อ1 129มีสติตั้งมั่น1ไม่มีความสะดุ้งกลัว1คุณเหล่านี้ติดตามข้าพเจ้าไปทั้งในเทวโลกและมนุษยโลก15อานิสงส์ของการถวายเชิงรองบาท130ข้าพเจ้าได้ถวายเชิงรองบาทในพระชินเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดเป็นผู้ไม่มีภัยในเพราะวันนะ5และไม่หวั่นไหวด้วยอะไรอะไร131ธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีสติและญาณเป็นเครื่องตรัสรู้ข้าพเจ้าฟังแล้วธรรมที่ข้าพเจ้าทรงจำไว้ย่อมไม่คลาดเคลื่อนเป็นอันวินิจฉัยดีแล้ว16อานิสงส์ของการถวายภาชนะ132ข้าพเจ้าได้ถวายภาชนะสำหรับใส่ของบริโภคในพระพุทธเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่สูงสุดและได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า3ประการ133คือข้าพเจ้าย่อมได้ภาชนะทองคำภาชนะแก้วมณีภาชนะแก้วผลึกและภาชนะแก้วทับทิม1 134ได้ภริยาได้ทาสชายหญิงพลช้างพลม้าพลรถพลเดินเท้าและหญิงผู้เคารพนาย1ได้เครื่องบริโภคทุกเวลา1 135
วิชาในบทมนต์ในอาคมต่างๆจำนวนมากและศิลปะทั้งปวงข้าพเจ้าย่อมใคร่ครวญให้เป็นที่ใช้สอยได้ทุกเวลา 17. อานิสงส์ของการถวายขัน 136. ข้าพเจ้าได้ถวายขันในพระสุคตและในหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า3ประการ137คือข้าพเจ้าย่อมได้ขันทองคำขันแก้วมณีขันแก้วผลึกและขันแก้วทับทิม1 138ข้าพเจ้าได้ขันรูปต้นโพรูปผลไม้รูปใบบัวและสังสำหรับดื่มน้ำผึ้ง1 139ข้าพเจ้าย่อมได้ข้อปฏิบัติในวัดอันงามในอาจาระและกิริยา1ข้าพเจ้าได้คุณเหล่านี้เพราะผลแห่งกรรมนั้น 18. อานิสงส์ของการถวายเภสัช 140. ข้าพเจ้าได้ถวายเภสัชในพระสุคตและในหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า10ประการ141คือข้าพเจ้าเป็นผู้มีอายุยืน1มีกำลัง1เป็นนักปราชญ์1มีวรรณะ1มียศ1มีสุข1ไม่มีอันตราย1ไม่มีเสนียดจันไร1ชนทั้งหลายยำเกรงทุกเมื่อ1ไม่มีความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก1เพราะผลแห่งกรรมของข้าพเจ้านั้น 19. อานิสงส์ของการถวายรองเท้า142ข้าพเจ้าได้ถวายรองเท้าในพระชินเจ้าและในหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นคู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า3ประการ143คือยานคือช้างยานคือม้าวอและคานหาม1รถ 60,000 คันแวดล้อมข้าพเจ้าทุกเมื่อ1 144เมื่อข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพรองเท้าแก้วมณีรองเท้าทองแดงรองเท้าทองคำรองเท้าเงินผุดขึ้นรองรับทุกย่างเท้า1 145บุญกรรมทั้งหลายย่อมชำระอาจารคุณให้สะอาดแน่นอนข้าพเจ้าได้คุณเหล่านี้เพราะผลแห่งกรรมนั้น 20. อานิสงส์ของการถวายเขียงเท้า 146. ข้าพเจ้าได้ถวายเขียงเท้าในพระสุคตและในหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้สวมเขียงเท้าซึ่งสำเร็จด้วยฤทธิ์แล้วอยู่ได้ตามปรารถนา 21. อานิสงส์ของการถวายผ้าเช็ดน้ำ147ข้าพเจ้าได้ถวายผ้าเช็ดน้ำในพระสุคตและในหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า5ประการ148คือข้าพเจ้าเป็นผู้มีผิวพรรณดุจทองคำปราศจากธุลี1มีรัศมีผ่องใส1มีตบะ1ร่างกายมีผิวเกลี้ยงกราว1ฝุ่นละอองไม่ติดร่างกายข้าพเจ้า1ข้าพเจ้าได้คุณเหล่านี้เพราะผลแห่งกรรมนั้น22อานิสงส์ของการถวายไม้เท้าคนแก่149ข้าพเจ้าได้ถวายไม้เท้าคนแก่ในพระสุคตและในสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า5ประการ150คือข้าพเจ้ามีบุตรมาก1ไม่มีความสะดุ้งกลัว1ได้รับการคุ้มครองโดยการอารักขาทั้งปวงใครๆข่มไม่ได้ทุกเมื่อ1ไม่รู้จักความพลั้งพลาด1มีใจไม่ฟุ้งซ่าน1 23อานิสงส์ของการถวายยารักษาไข้และยาหยอดตา151
ข้าพเจ้าได้ถวายยารักษาไข้และยาหยอดตาในพระสุคตและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า8ประการ152คือข้าพเจ้าเป็นผู้มีในตาโต1มีในตาสีขาว1มีในตาสีเหลือง1มีในตาสีแดง1มีในตาแจ่มใสไม่มัว1ปราศจากโรคตาโดยประการทั้งปวง1 153มีตาทิพย์1มีดวงตาคือปัญญาอย่างสูงสุด1ข้าพเจ้าได้คุณเหล่านี้เพราะผลแห่งกรรมนั้น24อานิสงส์ของการถวายลูกกุญแจ154ข้าพเจ้าได้ถวายลูกกุญแจในพระสุคตและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้ลูกกุญแจคือยานสำหรับเปิดประตูแห่งธรรม25อานิสงส์ของการถวายแม่กุญแจ155ข้าพเจ้าได้ถวายแม่กุญแจในพระสุคตและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า2ประการคือเมื่อข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพเป็นคนมีความโกรธน้อย1ไม่มีความคับแค้นใจ1 26อานิสงส์ของการถวายสายโยก156ข้าพเจ้าได้ถวายสายโยกในพระสุคตและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า5ประการ157คือข้าพเจ้าย่อมไม่หวั่นไหวในสมาธิ1เป็นผู้ชำนาญในสมาธิ1มีบริวารไม่แตกแยกกัน1มีถ้อยคำที่เชื่อถือได้ทุกเมื่อ1โภคสมบัติย่อมเกิดเมื่อข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ1 27อานิสงส์ของการถวายกระบอกเป่าควันไฟ158ข้าพเจ้าได้ถวายกระบอกเป่าควันไฟในพระชินเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า3ประการ159คือข้าพเจ้ามีสติตั้งมั่น1เส้นเอ็นต่อเนื่องกันดี1ได้ที่นอนทิพย์1เพราะผลแห่งกรรมนั้น28อานิสงส์ของการถวายตะเกียง160ข้าพเจ้าได้ถวายตะเกียงในพระชินเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า3ประการ161คือข้าพเจ้าเป็นผู้มีตระกูล1มีอวัยวะสมบูรณ์1มีปัญญาที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญ1ข้าพเจ้าได้คุณเหล่านี้เพราะผลแห่งกรรมของข้าพเจ้านั้น29อานิสงส์ของการถวายคนโทน้ำและผอบ162ข้าพเจ้าได้ถวายคนโทน้ำและผอบในพระพุทธเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า10ประการ163คือครั้งนั้นข้าพเจ้าผู้ได้รับการคุ้มครอง1พรั่งพร้อมด้วยความสุข1มียศยิ่งใหญ่1มีการดำเนินชีวิตที่ดี1มีร่างกายที่ได้สัดส่วน1เป็นสุขมาลชาติ1ปราศจากเสนียดจันไรทั้งปวง1 164ได้คุณอันไพบูลย์1ได้รับการยกย่องนับถืออย่างมั่นคงปราศจากความหวาดเสียว1 165ได้คนโทน้ำและผอบ4สีและช้างแก้วม้าแก้ว1คุณของข้าพเจ้าเหล่านั้นไม่พินาศนี้เป็นผลในการถวายคนโทน้ำและผอบ
30. อานิสงส์ของการถวายวัตถุขัดสนิม166ข้าพเจ้าได้ถวายแปรงมือในพระพุทธเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า5ประการ167คือข้าพเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยลักษณะทั้งปวง1มีอายุยืน1มีปัญญา1มีจิตตั้งมั่น1มีร่างกายพ้นจากความยากลำบากทุกอย่างในการทุกเมื่อ1 31อานิสงส์ของการถวายกรรไกร168ข้าพเจ้าได้ถวายกรรไกรที่มีคมบางซึ่งรับไว้ดีในพระสงฆ์แล้วได้ญาณเป็นเครื่องตัดกิเลสซึ่งบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเปรียบปาน32อานิสงส์ของการถวายแหนบ169ข้าพเจ้าได้ถวายแหนบในพระสุคตและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดย่อมได้ญาณเป็นเครื่องถอนกิเลสซึ่งบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเทียบเท่า33อานิสงส์ของการถวายญาณัตถ์170ข้าพเจ้าได้ถวายญาณัตถ์ในพระสุคตและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า8ประการ171คือข้าพเจ้ามีศรัทธา1มีศีล1มีหิริ1มีโอตตัปปะ1มีสุตตะ1มีจาคะ1มีขันติ1มีปัญญา1 34อานิสงส์ของการถวายตัง172ข้าพเจ้าได้ถวายตังในพระสุคตและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า5ประการ173คือข้าพเจ้าย่อมเกิดในตระกูลสูงเป็นผู้บริโภคสมบัติมาก1ชนทั้งปวงยำเกรงข้าพเจ้า1ชื่อเสียงของข้าพเจ้าฟุ้งขจรไป1 174บัลลังก์สี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมห้อมล้อมข้าพเจ้าเป็นนิดตลอด100,000กับ1ยินดีในการจำแนกทาน1 35อานิสงส์ของการถวายฟูก175ข้าพเจ้าได้ถวายฟูกในพระสุคตและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า6ประการ176คือข้าพเจ้ามีร่างกายสมส่วนในบุญกรรมก่อให้เป็นผู้อ่อนโยนมีรูปงามน่าดู1ข้าพเจ้าย่อมได้ญาณอันประเสริฐ1นี้เป็นผลแห่งการถวายฟูก177ข้าพเจ้าย่อมได้ฟูกที่ยัดด้วยนุ่นอันวิจิตรด้วยรูปสัตว์ต่างๆมีรูปราชสีห์และเสือโคร่งเป็นต้นด้วยผ้าไหมแกมดิ้นที่ปักเพชรพลอย1ผ้าป่าอย่างดีและผ้ากำพลต่างๆในจำนวนมาก1 178ได้ผ้าปาวานที่มีขนอ่อนนุ่มผ้าทำด้วยขนสัตว์อ่อนนุ่มในที่ต่างๆ1นี้เป็นผลแห่งการถวายฟูก179เมื่อใดข้าพเจ้าระลึกถึงตนเมื่อใดข้าพเจ้าเป็นผู้รู้เดียงสาเมื่อนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่เปล่ามีญาณเป็นเตียงนอน1นี้เป็นผลแห่งการถวายฟูก36อานิสงส์ของการถวายหมอน180ข้าพเจ้าได้ถวายหมอนในพระชินเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า6ประการ181คือข้าพเจ้าใช้หมอนที่ยัดด้วยขนสัตว์หมอนที่ยัดด้วยเกสรบัวหลวงและหมอนที่ยัดด้วยจุลจันทร์แดงหนุนศีรษะของข้าพเจ้าทุกเมื่อ1
182ข้าพเจ้าทำยานให้เกิดในอัตถังคิมักอย่างประเสริฐและในสามัญญผลสี่เหล่านั้นอยู่ตลอดการเป็นนิด183ข้าพเจ้าทำยานให้เกิดในทานธรรมะสัญญมะอัปปมัญญาและรูปฌานเหล่านั้นอยู่ตลอดการทั้งปวง184ข้าพเจ้าทำยานให้เกิดในวัดคุณการปฏิบัติอาจาระและกิริยาอยู่ตลอดการทั้งปวง185ข้าพเจ้าทำยานให้เกิดในการจงกรมในความเพียรที่เป็นประธานและในโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นอยู่ตามปรารถนา186ข้าพเจ้าทำยานให้เกิดในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและในวิมุตติญาณทัสสนะเหล่านั้นแล้วอยู่เป็นสุข37อานิสงส์ของการถวายตังค์แผ่นกระดาน187ข้าพเจ้าได้ถวายตังค์แผ่นกระดานในพระชินเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า2ประการ188คือข้าพเจ้าได้บัลลังก์อย่างประเสริฐทำด้วยทองทำด้วยแก้วมณี1และทำด้วยงาช้างจำนวนมาก1นี้เป็นผลแห่งการถวายตังค์แผ่นกระดาน38อานิสงส์ของการถวายตังค์วางเท้า189ข้าพเจ้าได้ถวายตังค์วางเท้าในพระชินเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า2ประการคือข้าพเจ้าย่อมได้ยานพาหนะจำนวนมาก1นี้เป็นผลแห่งการถวายตังค์วางเท้า190ทาสหญิงชายภรรยาและคนผู้อาศัยเหล่าอื่นบำรุงบำเรอข้าพเจ้าโดยชอบ1นี้เป็นผลแห่งการถวายตังค์วางเท้า39อานิสงส์ของการถวายน้ำมันทาเท้า191ข้าพเจ้าได้ถวายน้ำมันทาเท้าในพระชินเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า5ประการ192คือข้าพเจ้าไม่มีความเจ็บไข้1มีรูปงาม1มีเส้นประสาทรับรสได้เร็ว1ได้ข้าวและน้ำ1มีอายุยืนเป็นคำรบ5 40อานิสงส์ของการถวายเนยใสและน้ำมัน193ข้าพเจ้าได้ถวายเนยใสและน้ำมันในพระชินเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า5ประการ194คือข้าพเจ้าเป็นคนมีกำลังแข็งแรง1มีร่างกายสมบูรณ์1เป็นคนร่าเริงทุกเมื่อ1มีบุตรได้ทุกเมื่อ1และเป็นคนไม่เจ็บไข้ทุกเมื่อ1นี้เป็นผลแห่งการถวายเนยใสและน้ำมัน41อานิสงส์ของการถวายน้ำบ้วนปาก195ข้าพเจ้าได้ถวายน้ำบ้วนปากในพระชินเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า5ประการ196คือข้าพเจ้าเป็นผู้มีลำคอบริสุทธิ์1มีเสียงไพเราะ1ปราศจากโรคไอ1ปราศจากโรคหืด1กลิ่นดอกอุบลฟุ้งออกจากปากของข้าพเจ้าทุกเมื่อ1 42อานิสงส์ของการถวายนมส้ม197ข้าพเจ้าได้ถวายนมส้มอย่างดีในพระพุทธเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดได้บริโภคอมตะพัทธ
คือกายคตาสติอันประเสริฐ 43. อานิสงส์ของการถวายน้ำผึ้ง 198. ข้าพเจ้าได้ถวายน้ำผึ้งที่มีสีกลิ่นและรสในพระชินเจ้าและในหมู่สงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้วได้วิมุตติรสที่ไม่มีรสอื่นเปรียบปานได้ไม่เป็นอย่างอื่น 44. อนิสงค์ของการถวายรส 199. ข้าพเจ้าได้ถวายรสตามเป็นจริงในพระพุทธเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับผล4ประการซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า 45. อนิสงค์ของการถวายข้าวและน้ำ 200. ข้าพเจ้าได้ถวายข้าวและน้ำในพระพุทธเจ้าและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอนิสงค์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า10ประการ201ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอายุยืนหนึ่งมีกำลังหนึ่งเป็นนักปราชญ์หนึ่งมีวรรณะสวยงามหนึ่งมียศหนึ่งมีสุขหนึ่งเป็นผู้ได้ข้าวหนึ่งเป็นผู้ได้น้ำหนึ่งเป็นคนกล้าหนึ่งเป็นผู้มีปัญญาหนึ่งข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพได้คุณเหล่านี้46อานิสงส์ของการถวายธูป202ข้าพเจ้าได้ถวายธูปในพระสุคตและในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า10ประการ203คือเป็นผู้มีกลิ่นตัวหอมฟุ้งหนึ่งมียศหนึ่งมีปัญญาวัยหนึ่งมีชื่อเสียงหนึ่งมีปัญญาเฉียบแหลมหนึ่งมีปัญญากว้างขวางหนึ่งมีปัญญาร่าเริงหนึ่งมีปัญญาลึกซึ้งหนึ่ง204มีปัญญาไพบูลย์หนึ่งมีปัญญาแล่นไปเร็วหนึ่งพระผลแห่งการถวายธูปนั้นข้าพเจ้าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ได้บรรลุนิพพานซึ่งเป็นสันติสุขในกาลบัดนี้อนิสงส์ทั่วๆไป205กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วภพทั้งปวงข้าพเจ้าถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ206การที่ข้าพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชา3ข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว207คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปิลินทวัชชะเถระได้พาสิกขาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ปิลินทวัชชะเถราประธานที่1จบ